นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาด้วยวิธีนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี่ง่ายไม่ยุ่งยากอะไรคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาภาวนาพุทโธหรืออุบายอื่นใดที่ถูกกับจริตนิสัยจิตใจของตนก็เอาอุบายนั้นมาเจริญมาพิจารณาหรือการได้ยินได้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังจิตใจเราไม่ไปทางอื่นก็ถือว่าอุบายธรรมต่างๆที่ท่านชี้แจงแสดงไปก็เป็นอุบายธรรมแต่ละข้อแต่ละอย่างเพื่อจะได้นำมารวมจิตรวมใจของเราให้สงบระงับเป็นการใช้ได้ทั้งนั้นอันการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าให้รวมจิตใจเข้ามาสู่หลักปัจจุบันคือในขณะนี้เวลานี้จะมีอารมณ์ขุ่นข้องหมองใจด้วยเรื่องราวอะไรที่เป็นอดีตอนาคตก็ไม่ให้เอามาคิดนึกปรุงแต่งในเวลานี้ให้ถือเสียว่าสิ่งใดมันล่วงมาแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงมาแล้วหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเหมือนเราเกิดมาทีแรกมานอนอยู่ในครรภ์มารดาท้องแม่มันพ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้เรามานั่งอยู่ข้างนอกนั่งภาวนาอยู่ก็ให้จิตใจมารวมมาสงบอยู่ภายในเดี๋ยวนี้ส่วนเรื่องราวอะไรซึ่งเป็นอนาคตการดีชั่วประการใดก็ตามอันนั้นก็มันยังไม่มาถึงบัดนี้ถึงอยู่มีอยู่ในเวลาปัจจุบันร่างกายรูปขันธ์ธาตุ4ขันธ์5อันนี้ก็นั่งภาวนานั่งฟังธรรมอยู่นี่ก็รวมกำลังตั้งใจให้มั่นลงไปภายในนี้ให้ได้อันการปฏิบัติภาวนานี้เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของนามธรรมคือว่าไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนวัตถุเข้าของอันส่วนรูปร่างกายของแต่ละบุคคลนี้มันก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อมีเหตุปัจจัยอยู่มันก็ทรงอยู่ได้เมื่อหมดเหตุปัจจัยเมื่อใดเวลาใดมนุษย์ทั้งหลายเขาก็เรียกว่าคนนั้นตายไปแล้วพระเนนองค์นั้นตายไปแล้วแม่ขาวนางชีคนนั้นตายไปแล้วญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาวัดนั้นวัดนี้ตายไปแล้วคือมันหมดเหตุปัจจัยมันก็ตายไปแต่โรคประขันนั้นมันเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่หลักสำคัญในทางพุทธศาสนานี้ท่านให้เอาจิตใจให้รวมจิตใจรักษาจิตใจระวังในใจของเรานั้นเรียกว่าตั้งใจขึ้นมาให้มีความระลึกอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราคิดอะไรเราปรุงแต่งอะไรจิตใจภายในหมายถึงจิต
มันไปเกี่ยวข้องพัวพันอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามอันใดจิตหลงจิตไม่รู้อันนี้มันยังคล้องอยู่ด้วยอารมณ์อันใดมีความมุ่งมาปรารถนาอยู่ในกามคุณทั้งห้าด้วยวิธีการใดก็ให้มีสติระลึกอยู่ว่าเวลานี้เราฟังธรรมเวลานี้เราปฏิบัติธรรมะเวลานี้เราสังวรระวังรักษาจิตใจในทางภาวนาคำว่าเราและของเราก็ให้เป็นเพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองความจริงกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแม้จะได้มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดกล่าวท่านก็บอกไม่ได้ว่าไม่ฟังเพราะรูปนามกายใจอันนี้มันตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาแต่จิตไม่รู้ไม่เข้าใจจึงได้มายึดหน้าถือตาได้มายึดตัวถือตนยึดว่าตัวเราของเราอะไรต่อมิอะไรมากมายจนกระทั่งจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ได้จนกระทั่งกำหนดรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลงไปก็ไม่ได้เพราะมันมายึดอยู่ถืออยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ถือชาติถือตระกูลถือครูถืออาจารย์ถือนั่นถือนี่ใครเป็นผู้ถือก็จิตหลงจิตไม่รู้จิตไม่หยุดไม่อยู่นี่แหละมันมายึดถืออยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องดูตัวอย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรส่วนพระพุทธเจ้านั้นเมื่ออายุได้29ปีพระองค์ก็เสด็จออกบรรพชาเป็นพระฤาษีตนหนึ่งยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์อธิษฐานองค์ของท่านเป็นพระเป็นนักบวชแล้วก็เที่ยวภาวนาอยู่ในป่าในเขาป่าเขาของอินเดียนั้นเรียกว่าป่าเขาใหญ่เรียกว่าป่าหิมะผ่านคำว่าหิมะนั่นก็คือว่าน้ำแข็งหิมะสโนน้ำแข็งแถบเหนือของอินเดียมีน้ำแข็งจับภูเขาไปไหนมาไหนก็ต้องเย็นต้องมีแต่เรื่องน้ำความหนาวนั่นแหละภาคเหนือของอินเดียกรุงกบิลพัทภาคเหนือของอินเดียมันติดใกล้ๆ เขาหิมาลัยเขาใหญ่ที่สุดในโลกพระองค์ก็แสวงหาถ้ำหาครูหาที่ภาวนาป่าดงเงียบสงัดที่ไหนพระองค์ก็ไปที่นั่นไปที่นั่นก็ภาวนาในจิตในใจของท่านบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาในที่เงียบสงัดนั้นตั้ง 6,000 ษา6ปีล่วงแล้วทีนี้พระองค์ก็เสด็จลงมาทางภาคกลางหรือว่ากลางแผ่นดินอินเดียก็ว่าได้มาถึงต้นไมโพที่ว่าอยู่ริมแม่ใกล้แม่น้ำเนรัญชลาเมื่อพระองค์มาถึงต้นไมโพนั้นก็เข้าพระทัยทีเดียวว่าต้นไม้ต้นนี้นั้นล่มดีพึ่งพาอาศัยได้ตั้งแต่เช้าพระองค์เสวยอาหารและบิณฑบาตแล้วก็มาอาศัยอยู่ในบริเวณล่มโพนั้นรู้สึกว่าล่มโพล่มไม้ต้นนี้นั้นเป็นที่สบายจะภาวนาในที่นี้แหละพระองค์ก็ไกลกองอยู่ว่าการบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนั้นก็จะจบสิ้นลงในล่มไม้ต้นนี้แหละเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้มันตัดกิเลสให้มันได้ในล้นไม้ต้นนี้พังบังเอิญในตอนบ่ายๆเย็นๆนั้นมีแขกเลี้ยงโคอยู่คนหนึ่งมาเห็นเข้าก็เข้าพัดเข้าใจว่าพระฤาษีต้นนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้ามาจนบ่ายค่ำแล้วก็ไม่ไปทางอื่นถ้าจะชอบใจอยู่ที่นี่แขกเลี้ยงโคก็มีศรัทธาอย่ากันนั้นเลยเราก็
่วยท่านเพราะว่าไม่มีเสนาสนะบ้านเรือนอะไรอยู่ใต้ลมไม้นั้นนั่งก็นั่งในแผ่นดินกองหญ้าก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคา8กำเพื่อให้พระฤาษีตนนี้ได้นอนสบายก็เอามาถวายหญ้าคา8กำนั้นพระองค์ก็รับไว้แล้วก็มาคิดว่าหญ้าคาทั้ง8กำนี้แขกเลี้ยงโคมันจะให้นอนแต่เราไม่นอนคืนนี้จะเป็นคืนภาวนาที่สิ้นสุดแล้วว่าอย่างนั้นไม่ต้องเห็นแก่หลับแก่นอนการที่ไม่ได้ตรัสรู้ก็เพราะมันคล้องอยู่ในการกินการนอนความสุขความสบายเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละพระองค์ก็คิดได้เอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นมาพิจารณาว่าทิศไหนของต้นไม้ต้นนี้จะเป็นมิ่งมงคลเพื่อการนั่งสมาธิภาวนาก็พิจารณาดูทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต้ก็ไม่เป็นมงคลมาถึงทิศตะวันออกก็เห็นว่าทิศนี้แหละพอตื่นเช้ามาก็จะมีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาด้านนี้พระองค์ก็เลยเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั่นล่ะขี้ปูทับไปทับมาจนหมดแล้วก็เข้าไปนั่งพินหน้าไปทางทิศตะวันออกพินหลังให้ต้นไม้โพต้นไม้นั้นด้วยการนั่งขัดสมาธิเพชรที่ว่านี่แหละคือพระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายพินหน้าพินพระพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นนั่งครั้งสุดท้ายถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ลุกจากที่นี้ไม่ต้องเป็นห่วงกินห่วงนอนกันอีกต่อไปไม่ได้ตัดสรุปนั่งให้มันตายในที่นี้แหละแล้วถ้าได้ตัดสรุปจึงจะเคลื่อนที่หนีจากที่นี้หรือว่าลุกไปมาในที่ต่างๆเหมือนธรรมดาถ้าไม่ได้ตัดสรุปแล้วก็ไม่ไปไหนหยุดนั่งภาวนาพระองค์ตั้งใจลงไปแน่วแน่มั่นคงที่สุดคือว่าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะถึงเวลาตายก็จะตายที่นี่ไม่ต้องไปตายที่อื่นกิเลสมารสังขารมารไม่ต้องมายั่วยุให้ข้าพเจ้าลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปทีนี้เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระลึกถึงว่าอุบายใดที่จะเป็นอุบายภาวนาที่ดีที่สุดพระองค์ก็นึกได้ว่าชีวิตของคนเราในโลกมันมีอยู่ที่ลมหายใจธาตุลมหรือว่าลมหายใจนี่แหละสูดมาเข้าไปเลี้ยงร่างกายลมหายใจออกมาอันนี้เป็นที่สังเกตได้ง่ายคือว่าลมมันผ่านจิตใจรู้ว่าลมเข้าไปลมออกมาแต่ว่าธาตุลมนี่เขาไม่รู้จิตใจใจของพระองค์เป็นผู้รู้จักว่าลมพระองค์ก็เอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนาลมเข้าไปนะมันผ่านดวงจิตผู้รู้ของพระองค์ก็นี่แหละลมเข้าเวลาลมออกมาก็รู้ว่านี่เป็นลมออกผ่านดวงจิตดวงใจอยู่ทุกขณะลมเข้าออกพระองค์ก็ปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวต่างๆภายนอกออกไปไม่ให้อารมณ์ภายนอกมาวุ่นวาย
จะมีอะไรปรากฏภายในภายนอกก็เฉยหมดนะเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในของพระองค์นั่นแหละเมื่อพระองค์ตามรู้เห็นซึ่งลมหรือว่าเอาลมมัดจิตหรือเอาจิตจับอยู่ที่ลมอะไรก็ได้ว่าแต่มันอยู่ภายในกายหนังหุ้มอยู่นี่แหละเป็นพอใจพระองค์ก็จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้สบายก็รู้ไม่สบายก็รู้สิ่งอื่นนอกนี้ออกไปไม่เอาทางนั้นเอาภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปเข้าไปก็ถึงจิตใจดวงผู้รู้อยู่พระองค์รวมจิตใจด้วยการนึกถึงลมหายใจเข้าออกไม่ให้หลงลืมส่วนลมเข้าลมออกเมื่อผ่านแล้วก็แล้วไปจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในใจของพระองค์พระองค์ก็รวมจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดแน่วแน่มั่นคงจิตใจที่แสสายออกไปภายนอกก็หมดไปสิ้นไปเหลือแต่จิตใจภายในพระองค์ก็ทำความเพียรภายในจิตใจอันนี้จนแน่นแฟ้นดีแล้วจึงได้ยกพิจารณาถึงรูปร่างกายสังขารของพระองค์เองที่มีชีวิตชีวามานั้นคือว่ากายหมายถึงรูปร่างกายจิตหมายถึงจิตใจผู้คิดผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในพระองค์มาเห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเหล่านี้เมื่อเกิดมาแล้วก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ไปสู่ความแต่ความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้จึงมีว่านามละรูปังอนิจจังนามละรูปไม่เที่ยงนามละรูปังทุกขังนามละรูปเป็นทุกข์นามละรูปังอนัตตานามละรูปไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อพระองค์มากำหนดตรงนี้จิตใจก็เข้าใจในธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนทั้งหมดในทางพุทธศาสนาคือพระองค์ปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือในรูปนามกายใจนี้เองและนอกจากไม่ยึดถือภายในแล้วภายนอกออกไปตลอดจนผืนแผ่นดินต้นไม้ภูเขาคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายที่โลกเขาลุ่มหลงมัวเมาอยู่พระองค์ก็ตัดได้ขาดไม่มีอะไรที่จะมาเสียดายอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีจิตใจของพระองค์ก็หลุดพ้นออกจากเรื่องราวทั้งหลายแหล่หมดจึงได้นามว่าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเละพระองค์ละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดพร้อมทางวาสนากิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เลิกละได้หมดเรียกว่าเรียบร้อยหมดเนี่ยละกิเลสพร้อมทางวาสนาหลังจากนั้นมาก็ประมาณมาถึงวันเข้าพรรษาประมาณนั้นที่เราเรียกว่าอาสาฬหบูชานะจึงตั้งใจไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ซึ่งหลบหนีจากพระองค์ไปอยู่เมืองพาราณสีพระองค์ก็เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5แสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรที่ว่าปฐมเทศนาแล้วก็แสดงอนัตตาลักขณสูตรแสดงขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็ได้สำเร็จมรรคผล
ถึงซึ่งอรหันตากินาศกพระองค์ก็ส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งห้าองค์ให้ไปองค์ละทางละทางไม่ให้ไปร่วมกันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้โลกรู้ว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่มีแต่มนุษย์ที่บริโภคกามสุขกามคุณวุ่นวายในกิเลสอย่างเดียวสาวกของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านไม่วุ่นวายอย่างชาวโลกทั้งหลายแม้พระสาวกจะไปที่ไหนที่ไหนก็เป็นการเผยแผ่พระธรรมทางนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเทศอย่างเดียวจึงเป็นพระธรรมตามนุษย์ได้เห็นหูมนุษย์ได้ฟังมันก็เป็นธรรมเป็นวินัยทางนั้นเขาจะได้เปลี่ยนแปลงจริตจิตใจของเขาให้เป็นไปในทางพุทธศาสนานี่คือว่าเกี่ยวกับภาวนาสมัยก่อนโน้นท่านไม่มีแบบมีแผนมีตำนานไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเรียกว่าทำใจของตนให้สงบนั่นแหละจึงมีวิธีการต่อมาให้มีการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมอย่างนั้นอย่างนี้ถือข้อวัดปฏิบัติต่างๆนานาจุดมุ่งหมายที่สุดของพระพุทธเจ้าของเราก็คือว่าให้สาวกทั้งหลายเรียนรู้ว่าการที่ทุกคนทุกดวงใจมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้เพราะจิตไม่รู้นี่เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ว่าอวิชชาจิตไม่รู้ไม่ภาวนาจิตไม่หยุดไม่อยู่ณภายในจึงได้มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ไม่จบไม่สิ้นเมื่อพระองค์สอนสาวกอยู่ตลอดเวลามรรคผลนิพพานก็ปรากฏในดวงใจของพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาผู้ภาวนาทั้งหลายไม่เลือกบุคคลก็รู้ได้เข้าใจภายในวิธีการละกิเลสความโกรธให้หมดไปละกิเลสความโลภให้หมดไปละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปนั้นเมื่อรวมยอดแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตใจต้องสงบระงับตั้งมั่นในจิตใจเสียก่อนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วอะไรอะไรมันก็ผิดพลาดไปหมดจึงมีวิธีว่าต้องสงบกายสงบวาจาสงบจิตจึงมีบริกรรมพุทโธพุทโธหรือว่าบริกรรมอนาปาลมหายใจอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้อุบายใดที่จะยังจิตใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วก็เอาอุบายนั้นแหละมาพร่ำสอนจิตใจของตนเรียกว่าบริกรรมยังจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติจริงๆเมื่อสาวกทั้งหลายทำตามปฏิบัติตามไม่ว่าเพศใดวัยใดก็ตามก็ย่อมเข้าใจในธรรมะปฏิบัตินั้นนั้นคือจิตใจของคนเรานั้นย่นย่อเข้ามาให้สั้นให้น้อยที่สุดก็คือว่าดวงจิตดวงที่มีความรู้อยู่เราฟังเสียงเมื่อเสียงดังออกไป ก็ไปรู้ในจิตหูนี่รับเอาเสียงเข้าไปผู้รู้ว่าเสียงนั้นคือจิตจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวเรากายใจเราทุกคนดวงจิตผู้รู้นี่หนึ่งเป็นที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิลงไปที่ตรงนี้แล้วก็ให้เห็นว่าสังขารจิตที่มันปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรนั้นอย่าได้ตามมันไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าดิ้นรนวุ่นวายไปตามสังขารที่ปรุงแต่งนั่นแล้วนั่นว่าไปตามอำนาจตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาไม่มีที่จบที่สิ้นแล้วให้ทบทวนกระแสเข้ามาว่าจิตดวงไหนที่มีความรู้สึกอยู่ในใจอยู่ในตัวคำว่าใจนี้
มันเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อจะหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นวัตถุเข้าของเหมือนกับร่างกายของคนเราก็ไม่เอาอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่มันก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เองจิตใจดวงนี้แล้วจิตดวงนี้แหละมันเป็นใหญ่เป็นประธานอยู่ในร่างกายตัวตนคนเราแต่ละบุคคลเวลาภาวนาท่านก็ให้รวมเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้อันนี้ถ้าสังเกตให้ดีก็จะเข้าใจได้ว่าคำว่าจิตผู้รู้นี่มันเกิดสมมติขึ้นมาบัญญัติขึ้นมานั่นเองความจริงแล้วจิตอันนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อนเกิดก่อนจะมาเกิดชาตินี้เอารูปนามกายใจอันนี้จิตดวงนี้มันเกิดมานานแล้วท่านให้ชื่อว่าเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนับกับนับกันอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นมันอเนกชาติเพราะจิตนี้มันหลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แม้ในตัวของคนเราแต่ละบุคคลไม่ว่าหญิงชายมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจใจก็หมายถึงจิตใจผู้รู้ผู้เห็นภายในนั่นแหละแต่ใจอันนี้นั้นไม่ค่อยดูตัวของตัวเองมักจะไปดูตัวคนอื่นเห็นคนอื่นเห็นสิ่งอื่นเห็นวัตถุอื่นคือตามีไว้สำหรับเห็นรูปเมื่อเห็นรูปนั้นรูปดีจิตหลงอันนี้ก็ต้องการอยากได้ถ้ารูปขี้ร้ายขี้เหร่รูปปฏิกูลโสโครกจิตอันนี้ก็เกลียดชังไม่ต้องการรูปนั้นเสียงที่เพราะและไม่เพราะมันก็แบบเดียวกันถ้าเสียงใดเพราะเจาะจงถูกกับจิตใจของตัวเองก็เพลิดเพลินลุ่มหลงไปถ้าเสียงเขาดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้ก็ไม่ชอบใจโกรธเกิดขัดเคืองขึ้นมานี่ละให้รวมจิตใจเข้ามาอย่าให้หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่ให้ดีใจเสียใจไปอย่างนั้นให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในสังเกตว่าจิตดวงที่มีความรู้อยู่นั้นไม่ได้ไปที่ไหนนั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกของตัวเองอยู่นี่แหละรอวันตายอยู่ก็ว่าได้มันรอวันมันจะตายอยู่นั่งก็รอท่าวันตายนอนก็รอท่าวันตายยืนก็รอท่าวันตายเดินก็รอท่าวันตายเดินไปสู่ความตายจะไปรถไปเรือไปไหนก็ตามมันก็หอบหิ้วเอาลูกประขันอันนี้ไปนั่นเองเมื่อเรามารู้มาเข้าใจแจ่มแจ้งอย่างนี้แหละว่าจิตใจนี้มันไม่ตายมันตายแต่รูปร่างกายเราจะไปกลัวตายทำไมนั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยให้มีสติเตือนจิตนี้อยู่เสมอว่าจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ในตัวในใจนี้มันไม่ได้ไปที่ไหนที่เราว่ามันคิดไปโน่นไปนี่มันเป็นเพียงอารมณ์ของจิตใจไปมันเป็นอาการแสดงออกว่าไปเท่านั้นธาตุแท้ของแท้ของจริงมันไม่ได้ไปถ้าจิตใจดวงผู้รู้นี้ออกจากร่างกายสังขารอันนี้ไปจริงๆและตายคนเรานั้นตายที่คนตายไม่ว่าครูบาอาจารย์ตายอย่างหลวงปู่ดุลหลวงลับไปหลวงปู่ขาวหลวงหลับไปนี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเลือนล่างของจิตใจที่มาอาศัยนี่เองตายเขาก็เรียกว่าตายเมื่อจิตดวงผู้รู้ออกจากสรีระร่างกายแล้วมันก็ไปสู่บุญกุศลผู้ปฏิบัติก็ละกิเลสได้ขั้นใดภูมิใดก็ไปตามกิเลสที่ละได้นั้นถ้าละกิเลสหมดเหมือนพระแต่ก่อนท่านไม่ห่วงอะไรมากมายเหมือนพวกเราทั้งหลายที่ว่าเป็นพระอรหันตาคีนาศกนะท่านละกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดหมดสิ้นไป
เมื่อรูปนามแตกดับที่ว่าตายแล้วนี่แหละจิตอันนั้นก็เข้าถึงซึ่งนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังคือว่าเมื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดว่าตัวเราของเราได้หมดสิ้นจิตอันนั้นก็เข้าสู่นิพพานเรียกว่ามีความสุขสบายไม่มีเรื่องทุกข์เรื่องทุกข์คิดหามันมีอยู่ในใจทุกคนนั่นแหละแต่ว่าการปฏิบัติการภาวนาในใจของเรามันยังไม่ถึงก็ไปคาดหมายเอาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างนี้เรื่อยไปอะไรทั้งหมดนั้นต้องดับไว้ก่อนละไปก่อนในหลักนิโรธนิโรธธรรมท่านแสดงไว้ว่าคือระงับดับลงไปอะไรทั้งหมดจาโคเสียสละกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ให้มีอยู่ปฏินิสโคปล่อยอย่ามายึดไว้ถือไว้มุตติเอาให้หลุดพ้นเพื่อให้มันหลุดออกจากจิตใจไม่ให้ใจมันมาหลงอยู่ในที่นี้เรียกว่าปล่อยวางให้มันหลุดออกไปกิเลสอันใดที่เราเลิกมาได้แล้วละมาได้แล้วอย่างว่าเราตัดเพศคารวะญาติโยมออกไปหมดแล้วก็ไม่ต้องกลับไปคิดไปปรุงแต่งที่จะออกไปสู่คารวะญาติโยมอีกแม้จะเด็กก็ตามหนุ่มก็ตามมันก็ตายได้เหมือนกันไม่ตายเมื่อเด็กมันก็ไปตายเวลาหนุ่มเวลากลางคนไม่ตายเวลากลางคนถึงวัยแก่วัยชรามันก็ตายอันตายหมดลมหายใจนั่นอย่างหนึ่งตายจากคุณงามความดีนั่นอย่างหนึ่งถ้าผู้ใดไม่ตั้งใจภาวนาก็คือว่าตายจากความดีตายจากการชินภาวนาไม่ปฏิบัติภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงของตัวเองก็ชื่อว่ามันตายไปไม่ได้คุณงามความดีอันใดเกิดมีขึ้นเมื่อตั้งจิตใจยกจิตใจให้สูงส่งขึ้นมาบ่ให้ตกต่ำบ่ให้หลงไหลไปตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็มาสงบระงับมาเพียรเพ่งอยู่ในที่นี้ที่นี้หมายถึงจิตใจดวงผู้รู้อยู่เมื่อรวมเมื่อสงบเข้ามาที่นี้แล้วนอกจากจิตใจดวงที่รู้นี้ออกไปทั้งหมดในโลกนี้ไม่เที่ยงทางนั้นเป็นทุกข์ใครหลงไหลไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดเกิดมาแล้วก็แก่ชราเจ็บไข้ตายไปตามธรรมดาของรูปนามกายใจอันนี้จิตผู้ภาวนารู้อยู่เห็นอยู่ทุกเวลาแล้วก็มีสติอยู่ทุกขณะทุกเวลามีสมาธิคือจิตนั้นมันตั้งมั่นลงไปจริงๆเมื่อจิตตั้งมั่นก็มีปัญญามีปัญญาเมื่อมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารได้หมดสิ้นก็จ้องย่อมเกิดญาณอันวิเศษที่จะละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปต้องได้ญาณคำว่าญาณก็อย่างรู้อย่างเห็นเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตมันก็เลิกได้ละได้ไอ้ที่มันเลิกไม่ได้ละไม่ได้คือมันไม่เห็นมันเห็นแต่ว่ามันเห็นไปอีกรูปหนึ่งเห็นโดยความไม่แจ่มแจ้งเห็นที่แจ่มแจ้งคือว่าตามความมันเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่อย่างใดท่านก็เห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงนั้นแล้วส่วนมารกิเลสที่มันยั่วยุทำให้จิตใจมนุษย์คนเราวุ่นวายตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วมันก็โกหกพกกลมอยู่อย่างนั้นแหละ
ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ท่านว่าไม่ต้องรอให้ถึงวันตายวันใดก็ตามมันตายวันไหนก็วันนั้นแหละตายมันยังมีชีวิตอยู่ก็ภาวนารวบรวมกำลังจิตใจภายในนี่แหละให้เกิดมีขึ้นไม่ให้มันมีความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจนั้นไอ้ใจมันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินยิ่งกว่าแผ่นดินเมื่อใจมีความหนักแน่นเหมือนแผ่นดินแล้วภาวนาได้ตลอดเวลาถ้ามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นมาก็เตือนจิตนี่ว่าธรรมดารูปขันธ์เขาต้องเป็นอย่างนี้แหละมีแก่มีชรามีเจ็บมีไข้และมีตายไม่ว่ามนุษย์อยู่ที่ไหนสัตว์อยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างเดียวกันหมดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติภาวนาก็มีหน้าที่ละสิ่งต่างๆที่จิตมันยึดไว้ถือไว้ถือมาตั้งแต่อเนกธาตุก็ละทิ้งให้หมดไม่เอาอะไรอีกต่อไปไม่จุดไฟให้ไหม้หัวใจอีกต่อไปเรียกว่าสงบแน่วแน่มั่นคงอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในไม่ใช่อยู่ภายนอกแล้วว่าภาวนาอยู่ตลอดกาลนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาไปไหนมาไหนก็ภาวนาทั้งนั้นละกิเลสอยู่ตลอดเวลากิเลสอันใดยังเลิกยังไม่ได้ละยังไม่ขาดก็เอามาทำความเพียรละกิเลสในใจนั้นให้หมดสิ้นไปจิตใจก็จะได้สะดวกสบายมีความเป็นหนึ่งดวงหนึ่งดวงเดียวความขี้เศร้าเหงานอนก็จะหมดไปเพราะว่าจิตใจคนเรานั้นถ้าปล่อยให้ถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมแล้วก็รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ทางนั้นแหละเพราะว่าจิตมันไม่แจ่มแจ้งชัดเจนกันนั่งก็เหงานอนอะไรต่อมีอะไรไม่ให้มีให้ใจที่นึกภาวนาพุทโธหรือนึกอุบายใดก็เอาอุบายนั้นมาตักเตือนจิตใจนี้ให้ได้มันจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆทางรูปร่างกายก็ตามจิตไม่ต้องไปเดือดร้อนใครเพราะว่าจิตนั้นมันเป็นของไม่ตายที่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในใจนี้คือว่าความไม่รู้แจ้งเห็นจริงความไม่ปล่อยไม่วางนั่นแหละมีอะไรเกิดขึ้นรูปเกิดขึ้นก็ยึดรูปเสียงเกิดขึ้นก็ยึดเสียงกลิ่นเกิดขึ้นก็หลงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธัมมารมณ์คือไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักเลิกละนั่นเองจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาแล้วไม่ต้องไปยึดอะไรถืออะไรให้มันยุ่งเหยิงขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้มันก็แก่ชราแตกดับตายไปเหมือนกันหมดไม่ว่าคนไหนผู้ใดอยู่ที่ไหนก็ตามไม่สำคัญในสถานที่อยู่ภายนอกมันสำคัญที่จิตของตัวเองมีสติทุกเวลาจึงจะได้เมื่อมีสติอยู่ทุกเวลาเตือนจิตใจผู้นี้ให้ภาวนานิ่งแน่วมั่นคงหนักแน่นอยู่ภายในจิตใจใจก็ย่อมสบายเป็นจิตใจที่เฉลียวฉลาดสามารถอาถรรพ์ในการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนั้นได้คือต้องทำอยู่เสมอปฏิบัติอยู่ทุกเนื้อเชื่อวันทุกลมหายใจเข้าออกหรือท่านว่านึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกคือว่ามีสติอยู่ทุกเวลาจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ทุกเวลาจิตใจมีพญาปัญญาอยู่ทุกเวลาเมื่อศีลสมาธิปัญญามีพร้อมมูลบริบูรณ์ในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วจิตใจก็เรียกว่าตั้งมั่นถาวรมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รวมกำลังจิตใจเข้ามาตั้งภายในจิตใจอันนี้ให้ได้เมื่อได้จิตใจอันนี้แล้วอันอื่นมันก็ได้หมดถ้าไม่ได้จิตใจอะไรก็เหลวไหลทางนั้น
จึงต้องมีวิธีการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของผู้ปฏิบัติเองไม่ต้องไปคว้าเอาที่อื่นจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ที่นี้ก็รวมกำลังลงไปตั้งมั่นในหัวใจขณะนี้เวลานี้ให้ได้อันการปฏิบัติบูชาภาวนานี้เมื่อคิดมากไปมันก็เป็นของยุ่งยากไม่ต้องคิดให้มากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็เข้าภาวนาอยู่ที่นั่นยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถก็ไม่ให้ความประมาทมัวเมาเข้ามาทับถมจิตใจชื่อว่าภาวนาอยู่ตลอดวันภาวนาอยู่ตลอดคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาอยู่ทั้งนั้นฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายมาเข้าใจแล้วก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญวังก็มีด้วยประกาศฉันีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาชีริจนิจังมุตตาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนโชคังภาลังณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั้นอย่าได้ลืมนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธหรือว่าบริกรรมมรณกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายจึงถือว่าเป็นการนั่งสมาธิภาวนาแต่ละคืนละคืนให้จิตใจสงบได้ตั้งมั่นเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่อเราอยู่ที่บ้านเรือนของเราฉะนั้นการนั่งสมาธินี้เป็นอุบายอันหนึ่งเรียกเป็นเครื่องฝึกแต่กายฝึกกายฝึกวาจาฝึกดวงจิตที่ท่านให้นึกพุทโธพุทโธนั้นก็คือไม่ให้จิตมันคิดลั่วไหลไปที่อื่นเอาจิตใจมาจดจ่อโยที่ลมหายใจสังเกตลมหายใจด้วยว่าจิตมันได้รู้สึกทุกลมหายใจไหมได้นึกพุทโธในใจไหมการฟังธรรมได้ความชัดแจ้งดีไหมเมื่อในใจของผู้นั่งสมาธิชัดแจ้งก็คือว่าความตั้งใจสงบจิตสงบใจฟังทำในจิตในใจของตนให้แน่วแน่มั่นคงไม่ปล่อยให้ความลุ่มหลงมัวเมาตามอำนาจกิเลสมาทับถมจิตใจของตนเพราะว่าดวงใจคนเหล่านั้นมันโยกับกองกิเลสกองกิเลสนั้นมันกองแต่พื้นเท่าถึงศีรษะกองแต่ศีรษะถึงพื้นเท่าหน้าภายในหนังหุ้มโยนี่แหละชื่อว่าเป็นที่อยู่ของกิเลสกิเลสนั้นเมื่อจัดย่อยย่อยเรียกว่ากิเลสมี1,500ตัณหามี108ท่านก็ว่าก็คือว่ามันมากมายในใจคนเราทุกคน
พราะมันเคยเกิดเคยตายอยู่กับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะนี้มันผูกมัดลัดลึงจิตใจคนเราให้ติดอยู่แน่นอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกยมโลกพาให้ติดข้องอยู่ในสัตว์สิ่งเดรัจฉานฉะนั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจิตใจจึงจะสูงขึ้นลำพังการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นั้นมันยังไม่สูงพอต้องมีการประพฤติปฏิบัติภาวนาในใจของตัวเองให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาจิตใจมันก็สูงขึ้นไปเองสมัยครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่มีเศรษฐีคนหนึ่งไม่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในคุณพระธรรมไม่เลื่อมใสในคุณพระสงฆ์เวลาแก่เท่าชราตายไปก็มาเกิดเป็นสุนัขที่บ้านลูกชายของแกนั่นแหละที่บ้านเศรษฐีนั่นแหละธรรมดาเศรษฐีคนโบราณเมื่อตายแล้วลูกก็เรียกว่าเธอเป็นมหานายมหาเศรษฐีต่อไปพ่อที่ตายไปลูกชายก็ไม่รู้ว่าพ่อตัวเองตายแล้วมาเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาอยู่ที่บ้านทีนี้วันหนึ่งก่อนที่จะรู้นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาว่าลูกเศรษฐีที่ได้เป็นเศรษฐีแทนพ่อนั้นบุญบารมีของแกดีมีศรัทธาเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาพระองค์ก็ทำเป็นอุบายวันหนึ่งกลับมาจากบิณฑบาตโปรดสัตว์ผ่านหน้าบ้านเศรษฐีหมาตัวที่เศรษฐีตายแล้วไปเป็นหมาอยู่กับบ้านลูกชายนั่นเองมาเห่าพระพุทธเจ้าตามธรรมดาสุนัขหมามันเห่าทุกอย่างละไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แต่พระองค์ก็ทำเป็นธรรมิกอุบายว่าดูก่อนเศรษฐีเมื่อเศรษฐีเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่ก็ด่าเราตถาคตด้วยประการต่างๆเพราะไม่มีศรัทธาในทางพุทธศาสนาตายแล้วก็มาเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านให้ลูกชายอยู่นี่เนาะพอพระองค์ตัดอย่างนั้นข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่กระช่อนไปทั่วเมืองว่านายเศรษฐีของเราที่ตายไปแล้วนั้นไม่ได้ไปสวรรค์ที่ไหนมาเกิดเป็นหมาเป็นสุนัขอยู่ที่บ้านลูกชายเศรษฐีนั่นเองลูกชายเศรษฐีก็สงสัยจึงไปถามพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าพระองค์ได้ตรัสว่าพ่อของผมตายแล้วมาเป็นสุนัขที่บ้านหรือพระองค์ก็รับรองว่าเป็นจริงว่านะพ่อของมหาเศรษฐีลูกชายนั้นไม่ไปไหนละอยู่นั่นแหละคือชื่อหมาตัวนั้นทีนี้ถ้าเศรษฐีอยากจะรู้ให้ทำอย่างนี้ว่าอย่างนั้นให้ดูแลหมาตัวนั้นให้ดีหาที่นอนให้มันคอยไปมาหาโซให้อาหารการกินอย่าไปทิ้งปล่อยปะเหมือนเวลานี้
จนหมานั้นสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็ให้ถามกระซิบที่หูหมาตัวนั้นว่าพ่อได้เอาทรัพย์สินเงินทองไปฝังไว้ที่ไหนบ้างบอกลูกด้วยลูกจะได้ไปขดเอามาใช้สอยหมาตัวนั้นก็พาลูกชายเศรษฐีไปที่แกไปฝังที่ไหนก็เอาเท้าเอาตีนกวยกวยมันก็ขดก็ได้เงินมาเป็นไหไปเลยที่แกเอาไปฝังไว้เวลาตายนั้นมันเรียกว่าไม่ทันจะบอกลูกบอกหลานบอกใครไม่ได้ทางนั้นความตายมันรวดเร็วเมื่อโลกเศรษฐีเห็นอย่างนั้นก็เชื่อแน่ว่าเอคนเรานี่เป็นถึงเศรษฐียังมาเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาอยู่เนาะอย่างนั้นนี่คือว่าเราเกิดมาเป็นคนอย่ามายึดถือว่าเราดีเราเด่นไม่ได้เราต้องภาวนาทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ภาวนาครั้งใดก็ให้จิตใจสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนไม่ต้องเป็นห่วงความนอนมากมายนักเพราะว่าเมื่อเราจะมาเกิดเป็นคนชาตินี้เราทุกคนก็ได้ไปนอนอยู่ในครรภ์มารดาในท้องแม่คนละ10 เดือน 10 เดือนก่อนจึงได้คลอดมาจึงได้เกิดมาจึงได้มาเป็นคู่เป็นคนมานั่งฟังธรรมอยู่ที่ถ้ำผาป่องนี้เราทุกคนเคยนอนอยู่ในท้องแม่10 เดือนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงความนอนตั้งใจภาวนาจนแยกกิเลสความโกรธโลภหลงออกจากจิตใจของตนได้จึงชื่อว่าเป็นผู้เลื่อมใสในทางพุทธศาสนาถ้ายังแยกยังละกิเลสความโกรธในใจไม่ได้แยกกิเลสความโลภในใจไม่ได้ละกิเลสความหลงในใจไม่ได้นั่นมันก็สุดแท้แต่ว่ากรรมมันจะพาตกไปในที่ต่างๆอาจจะเป็นสุนัขเหมือนนายเศรษฐีสมัยโบราณก็ได้เป็นได้ทุกอย่างทุกประการฉะนั้นเราต้องให้มีความหวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายต่างๆที่จะมาถึงตนไม่มีทางใดแหละที่จะฝึกหัดตัวเองให้ดีขึ้นต้องฝึกหัดที่นั่งสมาธิภาวนานอกจากเรานั่งขัดสมาธิได้แล้วก็หมายถึงจิตใจนั่งด้วยจิตใจนั่งหมายถึงจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิจิตมีสติไม่ลุ่มหลงจิตมีปัญญาจิตมีวิชาความรู้รอบอยู่ในกายวาจาจิตของตนตลอดเวลาจึงเชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นได้ถึงเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมก็ต้องไปจากจิตนี้เองฉะนั้นเราต้องตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่มั่นคงในการประพฤติปฏิบัติไม่ให้เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าพูดไปโดยไม่ตั้งใจทำจริงๆก็ไม่ได้ผลฉะนั้นทุกลมหายใจเข้าไปพระองค์ทรงตักเตือนไว้ว่านึกบทภาวนาบทใดก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจที่เราสูดเข้าไปได้สูดลมหายใจเข้าไปกับพุทโธเสียทีหนึ่งลมหายใจออกมาก็พุทโธหรือที่ว่าธัมโมสังโฆอะไรก็ได้ว่าอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีสติควบคุมกายวาจาจิตของตนไม่ให้มันหลงไม่ให้มันพลั้งเผลอมีสติทุกขณะทุกเวลายืนเดินนั่งนอนก็มีสติเรียกว่าสตินั้น
จำเป็นต้องระลึกอยู่ทุกขณะทุกเวลาคนที่มีสติไปไหนมาไหนก็ไม่มีภัยอันตรายคนที่ขาดสติมีอยู่ทั่วๆไปทำอะไรก็สิ่งที่ตนทำนั่นแหละพาให้ตัวเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทำขาดสติสติคือความระลึกได้ระลึกได้ก็คือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราคนละดวงละดวงนี่แหละเป็นผู้ระลึกขึ้นมาท่านจึงให้นึกว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจผ่องใสสะอาดไม่ขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆมีจิตใจชื่นบานเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในศีลในทานในภาวนาจึงชื่อว่าภาวนาไม่ประมาทนั่งก็ภาวนาพุทโธได้ยืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธได้ไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเวลารถมีอันตรายอุบัติเหตุขึ้นคนที่ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเหลือกำหนดอุบายธรรมอันใดได้ทุกลมหายใจเข้าออกผู้นั้นเรียกว่าปลอดภัยอันตรายหมู่เพื่อนตายคนนั้นจะไม่ตายเพราะเตชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าท่านช่วยเตชานุภาพคุณพระธรรมท่านช่วยเตชานุภาพคุณพระอริยสงฆ์ท่านช่วยอันนั้นต้องพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาไม่ว่าโยที่ไหนไปที่ไหนถ้าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกได้เรียกว่าไม่ประมาทคนที่ประมาทก็คือไม่ได้นึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพลินไปหลงไปเศร้าโศกเสียใจไปตามภาษากิเลสผลที่สดก็เรียกว่ามืดมนอนธการไม่รู้ไม่เข้าใจนี่เป็นอุบายเตือนจิตใจของเราทุกๆคนให้มีสติจนมีสมาธิตาจิตใจตั้งมั่นจนมีปัญญาความรู้ความฉลาดรอบรู้ในกองสังขารจนเกิดญาณอันวิเศษจะได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเทคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังทีนี้ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือตายอุปัทวะเหตุขึ้นมาแล้วมันจะทันได้อย่างไรเพราะมันอ้างการอ้างเวลาอยู่เช้าก็ว่าเช้านักไม่ภาวนาสายก็ว่าร้อนแล้วไม่ภาวนากลางคืนก็ว่ากลางคืนไม่ภาวนากลางวันก็ว่ากลางวันไม่ภาวนาเมื่อไม่ภาวนากลางคืนกับกลางวันไปภาวนาที่ไหนโลกนี้มันมีแจ้งก็ให้ชื่อว่ากลางวันมืดก็ให้ชื่อว่ากลางคืนกลางคืนมืดแจ้งสองอย่างรวมกันเข้าก็ให้ชื่อว่าวันหนึ่งตามสมมุตินั้นมันก็มีอยู่เท่านี้เมื่อมีอยู่เท่านี้แล้วเอาทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าตักเตือนไว้ว่าทุกลมหายใจเข้าออกนะเผลอไม่ได้
ลืมตัวไม่ได้ขาดสติไม่ได้ขาดสมาธิความตั้งใจมั่นก็ไม่ได้ขาดปัญญาวิชาความรู้ภายในก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องไม่ได้ทั้งนั้นจะต้องบริกรรมภาวนาพิจารณากายอันเป็นรูปขันธ์หยาบหยาบมันเห็นแต่เบื้องต้นมาเกิดท่ามกลางภาวะเป็นอยู่บั้นปลายคือว่าตายลืมไม่ได้ตายเพราะมันจะตายอยู่วันยังค่ำมันรอตายอยู่คืนยังรุ่งตายมันขยับเข้ามาใกล้ทุกเวลาร่างกายสังขารนี้พันเปรียบอุปมาเหมือนหม้อดินเขาเอาดินมาปั้นเป็นหม้อเป็นไหหม้อดินที่ปั้นขึ้นมาใหญ่เล็กหนาบางประการใดก็ตามหม้อดินย่อมมีเวลาแตกโรปขันโลภนามกายใจของคนเราทุกคนมันคอยวันแตก